สวัสดีครับจากสำนักแต่งกัตตาว่านะครับวันนี้สำนักแต่งกัตตาว่านะครับก็มีเทคนิคดีๆนะครับสำหรับใครที่ใช้รถในช่วงหน้าร้อนตัวนี้นะครับเราก็มีเทคนิคในการทำให้รถของเราเย็นเร็วขึ้นป้องกันเวลามานั่งแล้วตูดร้อนนะครับผมมีเทคนิคอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับผมที่จะป้องกันความร้อนได้ง่ายและเร็วที่สุดนะครับก็คือการหาผ้าหรือหมอนนะครับมาวางตรงเบาะหรือพวงมาลัยที่เราจะจับหรือจะนั่งนะครับเพื่อป้องกันความร้อนนะครับที่จะมาสู่ตัวเบาะหรือพวงมาลัยโดยตรงนะครับเพื่อไม่ให้เวลามันนั่งแล้วร้อนตูดนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเพราะว่าหมอนหรือผ้าห่มนะครับจะช่วยป้องกันความร้อนได้อีกเรื่องนึงนะครับสำหรับใครที่มีออปชั่นเกี่ยวเรื่องของตัวผ้าม่านนะครับเราก็สามารถที่จะดึงผ้าม่านนะครับเพื่อมาป้องกันรังสี UV นะครับเพื่อไม่ให้เข้ามาในรถได้อีกแบบนึงครับหรือข้างหน้าเนี่ยถ้ามันไม่มีม่านมันก็จะมีอุปกรณ์บังแดดเพิ่มเติมพวกนี้ก็มาป้องกันได้นะครับถ้าเราจอดรถนานๆครับเพราะว่าการที่เราจอดรถนานๆเนี่ยจะทำให้ภายในรถนะครับมีการสะสมความร้อนได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเรามีการป้องกันไม่ให้ความร้อนนะครับเข้ามาในตัวรถก็คือพวกผ้าม่านอย่างที่สองนะครับผมทริคตัวนี้ก็ง่ายๆมากนะครับก็คือการกดปุ่มอากาศหมุนเวียนภายนอกนะครับเพื่อให้อากาศข้างนอกนะครับมาหมุนเวียนภายในให้อากาศร้อนออกไปข้างนอกนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นปุ่มที่จะทำให้อากาศภายนอกมาหมุนเวียนภายในรถนะครับแต่ข้อสำคัญรถต้องวิ่งด้วยนะครับเพื่อให้อากาศภายนอกเข้ามาไล่อากาศภายในนะครับผมแล้วก็อีกเทคนิคที่3นะครับผมก็คือการเปิดกระจกเพื่อระบายความร้อนนะครับซึ่งในรถเอาผ่านไวไฟนะครับก็มีคนที่ติดกันสาดนะครับก็คือตัวนี้เราสามารถเปิดกระจกที่กระจกตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับแล้วมีกันสาดบังนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่ไม่ติดกันสาดไว้นะครับผมจะไปเปิดกระจกตรงๆเลยก็ไม่ใช่เรื่องนะครับแต่เรามีทริคอีกอันนึงครับก็คือเปิดตัวซันรูฟแง้มหน่อยนึงครับแต่ข้อสำคัญต้องระวังฝนตกด้วยนะครับใช้ได้เฉพาะหน้าร้อนนะครับผมถ้าคือตัวนี้ก็จะช่วยระบายความร้อนตั้งแต่ต้นให้ได้เลยนะครับนี่คือเทคนิคนะครับโดยการใช้รีโมทนะครับระบายความร้อนนะครับรถที่จอดตากแดดอยู่แต่เราอยู่ในร่มนะครับเราแค่กดตัวไคล็อกนะครับแล้วก็กดค้างไว้นะครับผม3วินาทีนะครับผมตัวกระจกกับสลูปก็จะเลื่อนลงมานะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับให้กับรถนะครับผมแค่นี้เองครับผมใครที่ทำไม่ได้นะครับหรือติดปัญหาอะไรนะสอบถามรายละเอียดได้นะครับสามารถมาเซตค่าที่สำนักแต่งกัตตาว่าได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมใครที่กดไม่ได้นะเทคนิคพิเศษอีกอันนึงนะครับผมก็คือการจอดรถที่ไม่ตากแดดครับหรือถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับก็พยายามจะเอาด้านหลังรถนะครับให้มาชนกับแดดนะครับด้านหน้าไม่ควรชนกับแดดนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ากระจกบานหน้าของเราครับมันจะเป็นบานใหญ่ครับมันจะรับความร้อนได้เยอะกว่านะครับถ้าเราเอาด้านหน้าไปรับแดดโดยตนนะครับความร้อนก็จะเข้ามาในรถมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมนี่ครับก็คือเทคนิคระบายความร้อนในรถยนต์นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักแต่งกัตตาว่าสำหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมคิดถึงเรื่องรถเอาผ่านเวลไฟคิดถึงกัตตาว่า